สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดธัญญาเปิดใจครั้งสุดท้ายสรุปความสัมพันธ์เป๊กน้องอสำหรับประเด็นร้อนแรงระหว่างธัญญาธัญญาเรศเมียหลวงรวงสังหารกับนักศึกษาสาวหน้าสายอิงอิงอิงนภัทรจนสาวธัญญาต้องออกมาแถลงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นชี้แจงความสัมพันธ์ของอิงอิงและเป๊กสัญชัยที่เผยว่าเด็กคนนี้อยู่ไม่เป็นและมาวุ่นวายเธอตลอดที่ผ่านมาแม้จะมีการเตือนไปแล้วหลายครั้งก็ตามและครั้งนี้วุ่นวายกับน้องริยาลูกสาวสุดที่รักจึงต้องขอออกมาปกป้องลูกด้วยวิธีของตัวเองธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลได้ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งว่าหลังจากแถลงไปแล้วตนเองและสามีเป๊กสัญชัยก็ไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้กันอีกเลยมีการคุยกันปกติแต่ไม่ได้คุยในเรื่องราวดังกล่าวในส่วนของน้องคู่กรณีถ้าเกิดเขาหยุดหรือแสดงอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกว่าเขาหยุดก็จะไม่ฟ้องดำเนินคดีใดๆเพราะความรู้สึกว่าคู่กรณียังเด็กวุฒิภาวะก็ยังน้อยอาจจะคิดไม่เป็นแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปพอออกมาพูดถึงแฮชแท็กทีมธัญญามาเต็มเลยตนเองก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจหลายคนที่เป็นห่วงว่าจะรู้สึกยังไงจะบอกว่าตนชิลมากไม่ได้มีการทะเลาะกับสามีเป๊กสัญชัยและไม่ได้ทำอะไรที่ให้เสียใจร้องไห้เลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่รู้สึกคือเป็นห่วงลูกส่วนที่ถามว่าบทสรุปความสัมพันธ์ของเป๊กสัญชัยกับน้องออ่างจะเป็นยังไงนั้นตนเองเข้าใจว่าเขาสนิทกันมาจะให้ไม่รู้จักกันเลยคือจริงๆรู้จักกันได้พูดคุยกันได้แต่ไม่ใช่ในฐานะเดิมเท่านั้นเองเพราะไม่อยากให้มีปัญหาเดิมเข้ามาครบ10ปีเมียหลวงลวงสังหารตนเองก็ไม่อยากให้มันเกิดอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สมควรที่จะไปแลกเพราะว่าลูกตนก็เริ่มโตแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาและอารมณ์ก็ขึ้นไปแล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อยากให้ทุกอย่างจบด้วยดีและหากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในอนาคตขอให้ไม่เป็นเรื่องแบบนี้แล้วกันขอให้มันจบตำนานอยู่ตรงนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ